สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าก็คนมันขี้สงสัยแล้วตามด้วยคนหมายตกใจสงสัยอะไรครับสงสัยอย่างนี้ครับ ประกาศหอมสงสัยว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของใครครับนี่เป็นข้อสงสัยที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับจะถามอะไรง่ o นะครับเพราะว่าเกาะกูดของไทยเป็นของไทยมาตั้งแต่ทำสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก5แลแล้วนะครับเป็นสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทระ มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในสมัยที่มีประธานาธิบดีอามองฟาเรียเป็นประธานาธิบดีลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ที่กรุงเทพมหานครเมืม่อวันที่23เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 4 4 9สาร้สาระสำคัญเนี่ยนะครับคือสยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือบนทนบุรพา อันได้แก่เมืองพระตะบองเมืองเสียมราฐและเมืองสีโสพลให้กับฝรั่งเศสฝรัร่งเศสยอมคืนดินแดนเมืองดนันไซและเมืองตราดและเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมลิงลงไปจนถึงเกาะกูดให้กับสยามแต่ไม่คืนปัตจันตะคีรีเขตให้กับสยามฝรั่งเศสได้ทำพิธีส่งมอบคืนเมืองตราดและเมืองดานไซให้กับสยามในวันที่6เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช 2450ซึ่งกระตรงกับรัตนโกสินทร์ศก1 2 6่งรคำว่าปัจจันตคิลีเขตเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดเกาะกงของกัมพูชานั่นแหละครับในวันที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยหนักห่างหมอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไม่มีใครเข้าไปปลักปลําพวกท่านรบรมหัวกันแบ่งสมบัติใต้ผืนอ่าวไทยแล้วนะครับไม่มีหรอกครับมีแต่การตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะคุยกันเรื่องนี้ เพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่น่าจะมีแรงพูดมากตามที่ปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญาเนี่ยยืนยันว่าป่วยขั้นวิกฤตต้องนั่งบิวแชร์นะครับแถมไม่มีเสียงพูดอีกต่างหากฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ป่วยหนักพูดไม่ได้ก็ไม่น่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์กันได้นี่ครับโดยเฉพาะการแบ่งปันพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเพียงแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าย่า เอานี่ใส่เดิมเดิมเนี่ยมาใช้กันแล้วกันเท่านั้นแหละครับทนะน้อยใหญ่แก้ข่าวกัไไ้วันเลยนะครับเมื่อวานนี้28กุมภาพันธ์เนี่ยนพดลปัฐมะศระดับมันสมองของพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยออกมาโวยวายยกใหญ่เลยนะครับบอกว่ามีการบิดเบือนมีการใส่ร้ายในายใหญ่กับเพื่อนกับบุชาของในายใหญ่ไม่มีการเจรจาอะไรกันทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับ เพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดไม่ได้อยู่แล้วเสียงก็ไม่มีแล้วจะไปเจรจากันได้ยังไงพับผ่าสิเจ็บแขนกระปวดคอเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเสียงเลยวะในเมื่อพูดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้พูดที่ต่างเข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนพดลเนี่ยยืนยันอย่างหนักแน่นบอกว่าอย่างนี้ผมเชื่อมั่นในกลมสนทิสัญญาและกฎหมาย กลมแผนที่ทหารและสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติดังนั้นเนี่ยที่มีผู้ให้ความเห็นในลักษณะที่ว่ามีคนแอบไปเจราจาเนี่ยควรจะยุติซะน,นะครับเพราะาการเจราจาเรื่องนี้เป็นไปตามกรอบ MOU ปี2 5 4 4ไม่สามารถที่จะไปงุบงิบเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์กันได้โดยคนไม่กี่คนเท่านั้น และจะต้องเจราจาโดยคณะกรรมการการ,ร่วมด้านเทคนิคหรือว่า JTC อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงของให้ประชาชนสบายใจและอย่าเชื่อการบิดเบือนใส่ร้ายและสร้างความสับสนของบุคคลบางกลุ่มนะครับนี่คือนพดลปัทธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนแต่นพดลจะไปเกี่ยวข้องกับ MOU 2,544ยังไงลองค้นคว้าดูกันแล้วกันนะครับ ทีนี้ MOU 2544เนี่ยประกาศหอบอกว่าไอ้นี่แหละครับตัวดีเลยตัวดีเลยนะครับ MOU 44เนี่ยรัฐบาลทักษิณเข้าบริหารประเทศวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544จากนั้นครับวันที่18มิถุนายน2544ปีเดียวกันนี่แหละครับรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยก็ลงนามรับรองบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในไหลทวีปซึ่งก็คือ MOU 2,544เรียกว่าวัยปานกรมนิษ์หนุ่มเลยนะครับเป็นรัฐบาลเดือนกุมภามิถุนาเซ็น้วเรียบร้อยจะรีบเร่งอะไรขนาดนั้นและผลคืออะไรเลยครับผลคือจากพื้นที่ที่ไทยเนี่ยไม่เคยยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนมาก่อนมันก็กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนในความเข้าใจของกบูชาไป หรือว่ารัฐบาลทักษิณในขณะนั้นเนี่ยจะเข้าใจตามกัมพูชาด้วยหรือไม่ไม่มีใครรู้หรอะครับแต่ว่าต่อมารัฐบาลอภิสิทธิ์พยายามที่จะยกเลิก MOU 2544เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพราะมันมีประเด็นร้อนให้ต้องทําอย่างนั้นนะครับคือรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยแต่งตั้งให้ทักษิณขณะนั้นเป็นสัมภเวสีหนีหมายจับคดีโกงเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาตั้งให้นะครับตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเลยพูดง่าย ถ้าหากว่ามีการเจราจาภายใต้กรอบ MOU ปี44เมื่อไหร่เนี่ยไทยเนี่ยมีสิทธิ์ถูกล้วงตับได้นะครับเมื่อรัฐบาลหนูไม่รู้เข้ามาบริหารประเทศในปี2154ความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะเจราจาก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเป็นแหล่งปิโตรเลียมมีมูลค่ามหาศาลเลยสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นเนี่ย ประกาศจุดยืนกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับว่า MOU 2,544มีประโยชน์อย่างมากกระทั่งปลายปี2,554สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลและพี่ชัยนริพภันซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ในขณะนั้นทั้งสองคนเนี่ยไปเยือนกัมพูชายย่างเป็นทางการ เสร็จแล้วก็เปิดถแถลงข่าวนะครับบอกว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการเร่งรัดการเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลตาม MOU 2544ให้เสร็จโดยเร็วภายในเวลา1ปีครึ่งประเด็นเนี่ยมาอยู่ที่ว่ากัมพูชากําหนดตามใจชอบเลยนะครับลากเส้นเขตไหลทวีปของตนจากฝั่งที่ตําแหน่งซึ่งอ้างว่าเป็นหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาหลักสุดท้ายที่มาจรดริมทะเล ลากตรงออกไปยังประมาณกลางขอบนอกด้านตะวันออกของเกาะกูดซึ่งเป็นของไทยนะครับจากนั้นก็ลากเส้นเขตไหลทวีปเริ่มต้นใหม่จากขอบนอกด้านตะวันตกของเกาะกูดในระดับและทิศทางเดียวกันตรงออกไปทางทิศตะวันตกจนเกือบจะถึงกึ่งกลางอ่าวไทยจะเอาเกาะกูดเพื่อฮุบชิ้นปลามันรัฐบาลทักษิณกับยิ่งลักษณ์เนี่ยก็รู้นะครับแต่ยังจะอยากเจรจาให้เสร็จโดยเร็วตามความต้องการของกัมพูชา ทีนี้พอช่วงรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยก็มีการพูดคุยระดับเจ้าหน้าที่สองสองครั้งแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยแค่ทําความรู้จักกันนะครับยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดแต่อย่างใดเริ่มนี่แหละครับรัฐบาลเศรษฐานี่ะครับเริ่มที่จะเห็นความกระตือรือร้นในการเจรจามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้แหละครับ มีการเจรจาระหว่างคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยจบลงที่ว่าจะมีการตกลงในการหา,หารือเพิ่มเติมเพื่อสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากพื้นที่ทับซ้อนขีดเส้นใต้เนี่ยครับคาว่าพื้นที่ทับซ้อนผู้คนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าการพบกันระหว่างคุณเซนกับทักษิณคือการหา,หารือเพิ่มเติมใช่หรือไม่หรืออย่างการเชิญองค์อิงหรือแพรทองทานไปกัมพูชาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันนอกรอบเรื่องดีกันอีกหรือเปล่า ก็คนมัขี้งสงสัยนี่ครับก็เหมือนกับที่เคยทักท้วงรัฐบาลสมัครสุนทรเวชน่ะแหละครับว่าการไปออกถแถลงการร่วมกับกัมพูชาเนี่ยเท่ากับไปยอมรับและอาจจะส่งผลให้ไทยเนี่ยเสียดินแดนก็ได้นะครับสุดท้ายไทยก็เสียปราสาทพระวิหารไปทั้งหมดเพราะว่ากัมพูชาเอาถแถลงการร่วมที่ว่านี้เนี่ยไปใช้ในศาลโลกวันนั้นเกือบจะเสียพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไปด้วยนะครับ แต่วันนี้เราพูดถึงพื้นที่ทั้งหมด26,000ตารางกิโลเมตรมีแก๊สธรรมชาติอยู่ในปริมาณ11ล้านล้านคิวบิกฟุตมูลค่าเราวๆ3ล้าน500ล้านบาทมีน้ำมันอีกประมาณ500ล้านบาเรลมูลค่าประมาณ1ล้าน500ล้านบาทรวมมูลค่าเท่ากับ5ล้านล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ